ะครับในการแต่ว่าสำคัญนี่เราต้องยอมรับเลยนะว่าโอ้โหไอ้เกมลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราตามหลังให้บ่อยเอาสมมตินะถ้าเกิดตามหลังไปเรื่อยขนาดนี้ยังอย่าไปตามหลังในฟุตซอลโลกเลยครับใช่ใช่โหเหนื่อยมากลุ้นเชียร์เหนื่อยครับคือพอตามหลังมันเหมือนต้องออกแรงให้มันมากกว่าเดิมอีกเท่าหรือซ้ำไปแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์4ต่อ4ที่ผู้เล่นเนี่ยทีมไทยเอาตรงๆมากก็ยังไม่ได้เปรียบเลยนะทั้ง3ทีมในสายเนี่ยที่เรามองว่าน่าจะง่ายอย่างโมซัมบิกหรือว่าโคโซโบมาถึงอุซเบกิสถานเนี่ยเราเล่น4ต่อ4ไม่ได้เปรียบเขาเลยครับครับก็อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวด้วยครับแล้วดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับประตูขึ้นนำสังเกตได้เลยนะครับการเล่น power play นี่โอ้โหเป็นที่เด็ดมากนะครับของอุซเบกใช่คืออาจจะยังไม่ได้ยิงเข้าไปเลยครับแต่จังหวะที่เขาได้ประตูมันมาจากการที่เล่นในสไตล์ที่ใช้พละกำลังนะครับแต่อุซเบกเนี่ยเล่นเป็นบอลระบบเล่นคล้ายๆเราครับชิงจังหวะกันในสนามซะมากกว่าดูตัวอันนี้ก่อนนะครับเอาละครับถึงสู่วุฒิแปะต่อหักมาโอ้โหนิ่งๆเลยครับตีเสมอ1ต่อ1ถือว่าทำสวยมากโอ้โหใจนิ่งเหลือเกินครับเย็นมากนะครับจังหวะที่เอาบอลมาได้ครับจากจิรวัตรเดี๋ยวดูภาพช้านี่นี่ยกมาได้จับแล้วแปะคืนให้โอ้โหเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองครับโอ้โหเล่นชิงกับจิรวัตรสอนวิเชียนแล้วก็จิรวัตรคืนกลับมาในการว่าโล่งๆเลยครับตรงนี้1ต่อ1แล้วนะครับถ้าพูดตามตรงนะจะได้เห็นกันว่าความลงตัวเป็นยังไงนะครับซึ่งทีมงานก็เห็นอยู่แล้วแล้วพยายามแก้อยู่เหมือนกันคือต้องดูแล้วก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วกันใช่ผมว่าทีมงานทางทีมสตาร์เขาก็เห็นปรับทุกนัดอ่ะใช่นะครับผมต้องปรับทุกนัดแล้วลูกนี้ครับ2ต่อ1นะฮะแต่นัทวุฒิเองเขาก็พยายามจะบังแล้วนะครับเนี่ยครับพยายามจะจ้องแล้วแต่ก็นี่จังหวะพอดีไปหมดเลยครับจังหวะเท้าซ้ายวงกว้างของเขาด้วยครับสำคัญเลยนะครับตอนนี้ว่าในชุด2ฟุตซอลโลกเนี่ยจะเป็นใครนะครับครับพอดูชุด1เนี่ยดูแล้วน่าจะลงตัวกับชุดนี้แหละครับเนี่ยครับอีกหนึ่งจังหวะเหมือนกันกฤษฎาวงแก้วนะครับที่หลุดเข้ามายิงแฟนๆเองก็บอกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับเกมนี้ชื่นชมครับก็ต้องชื่นชมกันเพราะว่าโอ้โหจิตหัวใจจริงๆตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วแม้ว่าจะเสมอก็จริงนะครับพี่ว่าเจ็บเจริญนะครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยเหลือเชื่อจริงๆครับยิงโอ้โหผู้สาวโตเขาเหนียวมากเหนียวมากครับยิงอีกทีครับของณัฐวุฒิมัจจารานแล้วดูครับคือจริงๆเราเองก็น่าจะได้ประตูขึ้นนำบ้างแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นลูกสูตรของเราเหมือนกันนะครับจริงๆคิกอินเราก็ไม่ธรรมดานะครับจังหวะเล่นเซตเพลของเราไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ใช่ว่าชมอุซเบย์อย่างเดียวครับเนี่ยครับตัดเห็นไหมครับคือมันมาจากลูกคิกอินไม่ก็เตะมุมครับลูกของเขาครับถ้าดูไล่เป็นตามมันช็อตจะเห็นเลยนะครับใช่ครับสุดท้ายเราก็พอยิงเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเก็บตกได้ตลอดขึ้นนำ3-2นะครับแล้วนี่จุดเปลี่ยนเลยนะครับพีรพัฒน์เองเพิ่งจะได้มีโอกาสลงในช่วงของ power play ตัวใหญ่แล้วบังบอลดีครับให้มาตรงนี้นี่โอ้โหให้กันแม่นนะครับให้กันพอถึงพีรพัฒน์ให้เบิ้ลจังหวะเดียวของจิรวัตรสมวิเชียนยิงไม่เหลือครับเจษฎาชูเดชนะครับครับแล้วเนี่ยสุภวุฒินะครับออกบอลให้ตรงนี้โอ้โหเฉียบขาดมากนะครับไปแอบอยู่ด้านหลังด้วยครับวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์นี่ครับทีมงานนี้ก็ใจร้ายเลยครับมีตั้งเยอะแยะให้จังหวะลื่นซะอย่างนั้นนะครับ เป็นชัยชนะของเรานะครับโอเคว่า3แต้มวันนี้แม้จะเบียดอุซเบกแต่เป็น3แต้ม